จับแล้วปังเปิด5ของดีของไทยที่ดาราจับแล้วปังหลังจากที่เหล่าซุปตาชื่อดังภูมิใจนำเสนอปลุกกระแสฟีเวอร์หลังเงียบเงามานานทำเอาพ่อค้าแม่ค้ากลับมาขายดีและยิ้มระรื่นได้อีกครั้งจะมีของดีอะไรกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันได้เลยจ้าอันดับที่5ข้าวเหนียวมะม่วงกับน้องนุ้ยของเราหลังจากที่เปิดตัวในไลน์อัพมีขึ้นโชว์เทศกาลดนตรีระดับโลกอย่างโคเชล่าของศิลปินไทยอย่างสาวมิลิที่สร้างความฮือฮาไม่น้อยสำหรับแฟนๆชาวไทยที่ตั้งตารอสาวน้อยวัย19เรียกได้ว่าสาดความมันกระจายขนเพลงฮิตไปโชว์บนเวทีไม่เพียงเท่านี้น้องนุ้ยของเราก็ยังขนข้าวเหนียวมะม่วงโชว์บนเวทีส่วนกระแสราคามะม่วงตกต่ำในช่วงนี้ไปเลยแต่พอหลังจากนั้นทำให้ยอดค้นหาคำว่า Mango Sticky Rice พุ่งสูงขึ้นและก็ยังปลุกกระแสฟีเวอร์ที่เงียบเหงาของพ่อค้าแม่ค้ามะม่วงให้กลับมาขายดิบขายดีกันเลยละจ้าอันดับที่4หมูกระทะหลังจากที่สาวลิซ่ากลับมาประเทศไทยในช่วงวันเกิดก็สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับเจ้าของร้านไม่น้อยเมื่อสาวลิซ่าพาครอบครัวและเพื่อนสนิทไปกินหมูกระทะแห่งหนึ่งเรียกได้ว่าปลุกกระแสหมูกระทะฟีเวอร์ทำเอาเจ้าของร้านเป็นปื้มพอหลังจากที่สาวลิซ่าไปปรากฏว่าขายดิบขายดีแฮมแฟนคลับก็ยังแห่จองคิวแน่นร้านตามรอยสาวลิซ่านอกจากนี้เจ้าของร้านก็ยังได้เปิดเผยว่ามีคนคอซื้อสูตรน้ำจิ้มในราคา1ล้านบาทเรียกได้ว่าขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่ากันเลยล่ะจ้าอันดับที่3ลูกชิ้นยืนกินเรียกได้ว่าวินาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรัมย์หลังจากที่คุณวูดดี้ได้เชิญสาวลิซ่ามาให้สัมภาษณ์ส่งตรงแบบ Exclusive วิดีโอคอลสัมภาษณ์กับสาวลิซ่าซึ่งในขนาดหนึ่งเธอก็ได้พูดถึงลูกชิ้นยืนกินที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ที่แม่ของเธอเคยพาไปกินตอนเธอยังเด็กๆเพียงแค่ข้ามคืนเท่านั้นปลุกกระแสฟีเวอร์ขึ้นมาอีกครั้งร้านลูกชิ้นยืนกินที่น้องลิซ่าพูดถึงเอาไว้ทำให้ลูกค้าเยอะขึ้นมากกว่าปกติพากันแห่สั่งจองออนไลน์และต่อคิวอุดหนุนกันเพียบเลยจ้าอันดับที่2ชุดไทยปลุกกระแสตามรอยอ๋อเจ้ากับการแสดงละครย้อนอดีตของสาวเบลล่าราณีจากละครเรื่องบุพเพสันนิวาสเรียกได้ว่ามาแรงแซงทางโค้งไปเลยจริงๆทำเอาคนไทยอยากตามรอยแห่ซื้อและเช่าชุดเครื่องประดับแบบไทยๆตามกระแสอ๋อเจ้าส่งผลให้ร้านชุดไทยกลับมาคึกคักในช่วงนั้นไม่เพียงเท่านี้แหล่งโบราณสถานและวัดสำคัญต่างๆก็มีนักท่องเที่ยวแต่งชุดไทยไปถ่ายรูปกันเพียบกันเลยล่ะจ้าอันดับที่1รัด9กลับมาอีกครั้งกับกระแสของสาวลิซ่าหลังจากปล่อย MV เพลงร้องเดี่ยวครั้งแรกที่นำเสนอความเป็นไทยผ่านเสื้อผ้าและเครื่องประดับหนึ่งในนั้นก็คือรัด9แบบยอดสร้างสรรค์เป็นผลงานการออกแบบจากแบรนด์ฮุกปลายประภากาศดีไซเนอร์ชื่อดังที่เป็นคนออกแบบให้ในครั้งนี้ทำเอาเหล่าเซเลบคนดังพากันแห่ซื้อเพื่อโคฟเป็นสาวลิซ่าภาพปลุกกระแสฟีเวอร์ทำเอารัด9ขายดิบขายดีไม่เพียงเท่านี้ชุดที่สาวลิซ่าที่เป็นชุดไทยและเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ก็ขายดีขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ซบเซามานานทำเอาพ่อค้าแม่ค้าขอบคุณสาวลิซ่าที่ช่วยฟื้นธุรกิจในครั้งนี้